ไม่มีอะไรจะบรรยายนอกจากน้ำตาที่หลั่งรินนี้ไอ้เหี้ยยังมีเรื่องอะไรให้ผิดหวังอีกไหมมีฉากที่หนึ่งรถบัสฮาเฮเขาพยายามเซฟแวร์แบบโอ้โหนี่มันหนังผีชัดๆและตัวละครอยู่ในหนังผีโอ้โหไอ้เหี้ยถือมีดอย่างกับเจสันงูฮีสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิววันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่องพี่นาคสองเชื่อไหมว่าหลังจากที่ไปดูมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะบรรยายนอกจากคำว่าไม่มีอะไรจะบรรยายนอกจากน้ำตาที่หลั่งรินนี้ไอ้เหี้ยคือเอาจริงนะพี่นาคสองเนี่ยแม่งไม่ใช่หนังที่ดีเหี้ยๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกป่ะมันไม่ใช่หนังที่แม่งดีไอ้เหี้ยดีสัตว์ๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังแม่งไม่มีเลยเราก็ไปดูแบบเหี้ยแน่ๆรับรองว่าเหี้ยแน่ๆพอไปดูปั๊บก็เหี้ยจริงด้วยผมขอให้คำนี้ว่าหนังผีแบบนี้เนี่ยยังมีเรื่องอะไรให้ผิดหวังอีกไหมมีคือสิ่งหนึ่งที่พี่นาคสองพยายามจะทำนะคือช่วงเริ่มของเรื่องอ่ะเขาเริ่มเรื่องด้วยการโอ้โหแม่งอะไรไม่รู้โยนมาอีลุงตุงนางพลังปลุงพลังบลาเกมไปหมดแล้วเขาพยายามปูโอเคการปูตัวละครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้นะครับแต่ว่าในระหว่างที่ปูตัวละครเนี่ยมันเหมือนกับการจับตัวละครไปยืนในฉากนึกถึงตลก6ฉากนะครับฉากที่1รถบัสฮาเฮแล้วก็ตึ๊ด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 ฉากที่2ร้านก๋วยเตี๋ยวหันสาตึ๊ด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 ฉากที่3รถเมอัศจรรย์ตึ๊ด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 สิ่งที่หนังไทยแม่งหลงทางมาโดยตลอดยุคหลังๆนี้นะคือการกลัวหนังจะนิ่งพูดในฐานะคนดูนะผมอยากให้หนังไทยเนี่ยทำความเข้าใจกันใหม่กับคำว่าหนังมันนิ่งหนังมันนิ่งบ้างบางช่วงไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเว้ยหนังเรื่องนี้พยายามอัดทุกอย่างแม่งตลกก็ตลกตลกตลกต่อตลกตลกต่อตลกต่อตลกไม่ตลกก็ร้องไห้เศร้ากันทีเดียวพอเศร้าเสร็จปั๊บวิ่งหนีผีวิ่งไล่กันวิ่งไล่กันเสร็จต่อตลก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 แล้วต่อร้องไห้ร้องไห้เสร็จวิ่งหนีกันไม่มีช่วงที่นิ่งเลยคุณลองนึกถึงภาพว่าการดูหนังสักเรื่องอ่ะเหมือนคุณไปนั่งล้อมกองไฟแล้วมีคนคนหนึ่งเล่าเรื่องเป็นเฮดอยู่ในกองไฟนั้นเวลาคุณนั่งฟังเขาอ่ะมันจะมีเสียงเปลวไฟที่เป็นบรรยากาศคุณถูกป่ะเออแล้วคุณก็สนใจคนที่เล่าอยู่เว้ยคนที่เล่าเขาก็จะมีจังหวะพักหายใจจังหวะที่เขาใส่สีหน้าอารมณ์อย่างเช่นแบบเช้าวันหนึ่งกระต่ายเนี่ยไปท้าเต่าวิ่งคุณเชื่อไหมเรื่องเนี้ยแม่งเต่าชนะกระต่ายนะเว้ยเข้าใจป่ะคือเนี่ยในจังหวะที่ผมคุณเชื่อไหมแล้วนิ่งไปเนี่ยมันนิ่งเพื่อให้คนดูรู้สึกจะบอกให้หนึ่งอย่างครับว่าเดดแอร์คือส่วนที่สำคัญที่สุดของภาพยนตร์ภาพยนตร์ไม่ใช่รายการทีวีนะครับคือผมเข้าใจว่าในวงการบันเทิงไทยอ่ะภาพยนตร์น่ะถือเป็นธุรกิจที่ทำกำไรให้คนทำงานน้อยถ้าเปรียบเทียบอ่ะโฆษณานี้ทำกำไรกันแบบโอ้โหมหาศาลอ่ะลองลงมาก็ละครลองลงมาก็ภาพยนตร์นี่เราไม่ต้องนับรายการทีวีนะครับรายการทีวีคนทำรายการทีวีได้กำไรแบบเท่าหีหมาต้องพูดอย่างนี้ก่อนผมเข้าใจว่าอาจจะติดการบิวอัพติดการมองคอนเทนต์แบบการมองคอนเทนต์รายการคนทำหนังบางท่านนักทำหนังบางท่านนะครับอาจจะติดไงทำรายการหรือทำอะไรมาเยอะยกการมองตรงนั้นมาใส่ภาพยนตร์ด้วยถ้าเราทำงานอยู่ในสายโปรดักชันน่ะความรู้มันใช้กันได้ก็จริงแต่ศิลปะที่ถูกถ่ายทอดออกไปอ่ะมันไม่เหมือนกันโฆษณามีแอร์ไทม์น้อยยิงลงโทรทัศน์ก็จะมี15วิ30วิว่ากันไปสปอตตัวยาวนาที2นาทีก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยไทม์ไลน์ของสปอตมันสั้นมันจึงต้องกระชับแล้วหน้าที่ของสปอตคือการขายสินค้ามันต้องขายละครแอร์ไทม์เยอะมีเวลาให้เล่นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะสร้างอีเวนต์ขึ้นมาให้ตัวละครไปเผชิญแล้วพูดคุยกันบางครั้งเนี่ยละครเราสังเกตเขาจะให้ความสำคัญกับการแลกอารมณ์ในขณะที่ต่อไดอะล็อกมากกว่าเป็นซีนปั้นแอคชั่นสังเกตนะครับเพราะว่าถ้าละครเนี่ยปั้นฉากแบบภาพยนตร์ตลอดทั้งแบบ20สมมุติยุคนี้ไม่ถึง20แล้ว
8ตอน12ตอนแล้วแต่ถ้าขนาดยาวยุคนี้ก็มากสุดก็10ตอน12ตอนแล้วแม่งมาปั้นกันทั้ง12ตอนตายคนจ่ายเงินก็ตายคนทำก็ตายตายกันหมดอ่ะมันไม่ได้ละครจึงมีจังหวะจากคนที่เล่าเรื่องผ่านไดอะล็อกบิ้วอัพอารมณ์นะตรงนั้นมากกว่าแต่ส่วนภาพยนตร์เนี่ย2ชั่วโมงไม่มากไม่น้อยแต่มันก็หนักหนาสำหรับคนทำงานแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือเดทแอร์สำคัญเมสเซจบางอย่างคอนฟลิกต์บางอย่างเนี่ยส่งกันตอนเดทแอร์นะมันไม่ใช่ละครมันไม่ใช่รายการทีวีที่จะแบบไอ้เหี้ยมากลัวกรี๊ด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 วิ่งไล่วิ่งไล่เสร็จเหนื่อยๆไม่ทันพักเหนื่อยเลยมึงมายืนร้องไห้กอดคอกันกูอยากรู้มึงเศร้ากันตอนไหนวะเศร้ากันตอนไหนลองนึกภาพดูว่าก่อนหน้านี้สมมตินะยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้มึงไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนมันมากเล่นซีรีส์ฟูลเล่นบิ๊กแอสเลยโหสนุกโคตรมันแม่งโยกหัวกันมันมากพึ่งยักษ์ใหญ่เย็กกันมาหรือว่าว่าพึ่งเย็กกันมานะโอ้ยมันออกจากห้องซ้อมมาปั๊บมึงไปนั่งแดกเหล้ากับเพื่อนโอ้ยแม่งสนุกโอ้ยวันนั้นสนุกเลยพอแดกเหล้ากันเสร็จมึงกอดคอร้องไห้กับเพื่อนล้ำลึกถึงความหลังมิตรภาพมันไม่มีช่วงเดทแอร์เลยเหรอไม่มีช่วงที่เล่าเรื่องเลยเหรออยากจะบอกว่าพี่นาค2เนี่ยเรื่องอ่ะมันมีเข้าใจครับแต่สิ่งที่เขากำลังสร้างคือเขาสร้างเหตุการณ์โอเคถ้าสมมติเราจะมีแต่เหตุการณ์เรื่องแค่ร้อยเพื่อให้เหตุการณ์นั้นมันไปเฉยๆถ้าเราจะทำอย่างเงี้ยก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพยนตร์เรื่องนั้นอ่ะก็จะมีเป็นเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์แล้วเส้นเรื่องบางๆสุดท้ายสิ่งที่คนดูจะได้รับก็คือหนังเรื่องนี้เส้นเรื่องมันก็เฉยๆนะบิวอัพถามว่าหนังผียุคนี้โอ้โหคือภาพยนตร์ยุคนี้ทุกอย่างอ่ะมันแทบจะคลีเช่ไปหมดแล้วอ่ะมันไม่มีวัตถุดิบอะไรสดใหม่วัตถุดิบที่สดใหม่แม่งหายากแทบจะยากมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนทำหนังทั่วไปควรจะโฟกัสก็คือไอ้เหี้ยพยายามให้ความสำคัญกับจังหวะจากคนและการเล่าเรื่องกว่านี้อีกหน่อยคือหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกได้เลยอ่ะว่าเขาเหมือนเป็นโรคกลัวเดทแอร์มันเกินไปใช้คำว่าไงดีวะเดทแอร์โฟเบียเหมือนคนเป็นโรคกลัวรูอ่ะเห็นรูไม่ได้อีกลัวรูเอ้ยดูไม่ได้นี่เหมือนกันนี่ผมจินตนาการภาพเอาเองนะเหมือนแม่งพูดกับยืนอยู่ในห้องตัดแล้วนั่งดูดับแรกพอนั่งดูดับแรกปั๊บอีมีช่วงนิ่งอีมีช่วงนิ่งอุ้ยไม่เอาช่วงนิ่งอุ้ยอีคือบางครั้งอ่ะช่วงนิ่งครับช่วงที่นิ่งไปช่วงที่เป็นเดทแอร์ไปเนี่ยถ้าเราบริหารดีมันเชื่อมเหตุการณ์นั้นๆให้เข้ากันได้มากกว่านี้เพื่อให้คนดูได้รู้สึกว่าเราได้มีช่วงจังหวะเว้นวรรคให้ซึมซับให้รู้สึกว่าเราโอเคกับมันบางทีตัวละครมาตรงนี้ไม่ได้ต้องการมาเล่าอะไรหรอกมาเพื่อให้โดนกระทำบางอย่างมาเพื่อไปเล่นมุกไปเพื่อให้โดนหลอกไปเพื่อให้เกือบโดนฆ่าแล้วอ้ยกลับมาหาเพื่อนจริงๆผมพูดไปแล้วตอนรีแอคชั่นนะว่าพี่นาคเนี่ยถ้าจะไปต่อภาค3ภาค4ผมยังบอกว่าเฮ้ยสามารถไปได้ครับคือสิ่งที่เขาโยนมานะตอนเนี้ยเขาต้องการให้หนังเขาอะบ้าบอไปเลยได้บ้าบออะได้แต่พอมันบ้าบอปั๊บมันต้องสุดอย่าไปลังเลช่วงเริ่มนี้อุ้ยเล่าอะไรไม่รู้แบบจุ๊กจักไปแวะนู่นแวะนี่ขอโทษนะช่วงเริ่มอะสำหรับผมอะเหมือนมีให้หนังมันไม่สั้นเข้าไอ้ส่วนเรื่องแบบตรงช่วงท้ายเลยก็ได้แล้วหนังเรื่องนี้นะผมเกลียดเลยอันนี้พูดเลยเกลียดเซลฟ์แวร์ภาพยนตร์หลายๆครั้งนะครับพยายามเล่นกับความรู้ตัวเองอย่างเช่นแม่นาคเรื่องถึงเรื่องแม่นาคพอผีแม่นาคออกมาลมจะต้องพัดหน้าต่างจะต้องปุ๊บ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 ประตูต้องปิดไฟต้องดับเอาละมันจะมีตัวละครตัวนึงเฮ้ยไอ้เหี้ยยังกับหนังผีกูว่าเดี๋ยวหน้าต่างต้องปิดแล้วหน้าต่างก็ปิดปุ๊บเดี๋ยวไฟต้องดับแน่เลยแล้วไฟก็ดับปุ๊บไอ้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยผมเกลียดว่ะแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยความเซลฟ์แวร์มันไม่ใช่แบบมาพูดแล้วเซลฟ์แวร์แบบเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่มันแยบยลกว่านี้อย่างแบบสมมุติไลท์เอาท์ถ้ามีความเซลฟ์แวร์มากขึ้นนะตัวละครรู้แล้วว่าปิดไฟเห็นผีเปิดไฟผีหายไปปิดไฟเห็นผีเปิดไฟผีหายไปไม่ได้แล้วขับรถมอไซค์ไปซื้อสก็อตเทปหยิบสก็อตเทปมาปิดไฟทั้งบ้านเลยไม่ให้ไฟมันดับอีกนี่ก็คือเป็นความเซลฟ์แวร์ที่แฝงอยู่ในเรื่องแล้วนะหรือไม่สมมติหลอดไฟแม่งหลุดผีไงพลังของผีไงหลอดไฟแม่งวูดออกมาไม่ต้องมาพูดว่าเดี๋ยวหลอดไฟต้องหลุดแน่เลยแล้วหลอดไฟต้องหลุดวูดไม่ต้องสำหรับผมมันดูแบบไอ้เหี้ยอีมันดูเขินอะเวลาผมเห็นแล้วผมจะเขินอะแบบเอาจริงเหรอเอางี้จริงเหรอจริงมากเนี่ย
าเป็นหนังเซฟแวร์ที่เราโอเคกับมันหน่อยเนี่ยเขาจะใช้วิธีการแบบว่าสมมติไอ้เมื่อกี้หลอดไฟแม่งเลื่อนลงจะหลุดแล้วใกล้จะดับใกล้จะดับนิ้วดันอึ๊บแล้วก็ดันกลับไปช้าๆเนี่ยแล้วใช้จังหวะเดทแอร์ทิ้งๆแล้วช้าๆเห็นหน้าตัวละครที่กำลังเกรงกำลังพยายามกับการสู้กับผีด้วยนิ้วดันหลอดไฟเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้จังหวะเซฟแวร์แบบเนี้ยมันมีหนังฝรั่งหลายๆเรื่องเขาพยายามใช้และมันเป็นเซฟแวร์ที่ได้ผลคนดูชอบเอางี้ดีกว่าแต่หนังเรื่องเนี้ยเขาพยายามเซฟแวร์แบบโอ้โหนี่มันหนังผีชัดๆและตัวละครอยู่ในหนังผีโอ้โหไอ้เหี้ยถือมีดอย่างกับเจสันวูฮีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าตัวผู้กำกับอ่ะเขาเอื้อมมือออกจากโรงแล้วจับไหล่เราปุ๊บแล้วเขย่ารู้สึกซะไอ้สัตว์รู้สึกซะแล้วคนดูก็จะแบบรู้สึกซะรู้สึกมึงต้องรู้สึกมึงรู้สึกไม่รู้สึกไม่รู้แหละแต่กูบังคับให้มึงรู้สึกเขย่าไหล่กูแล้วรู้สึกซะรู้สึกไอ้สัตว์รู้สึกเดี๋ยวนี้กูอยากให้มึงรู้สึกรู้สึกภาพยนตร์ควรเล่นกับความรู้สึกมากกว่าสิ่งที่เห็นการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เนี่ยมันมีความยากหนึ่งอย่างคือทุกอย่างที่ทำไปอ่ะไม่ใช่ทำให้เห็นแล้วได้ผลที่สุดมันต้องเห็นแล้วรู้สึกนั่นน่ะสำคัญอ่ะยกถึงหนังพี่เต๋อก็ได้จังหวะนิ่งๆช้าๆฮะผมไม่ได้ต้องการให้พี่นาคนิ่งและช้าแบบนั้นนะครับเข้าใจหนังสไตล์มันต่างกันแต่คุณลองไปดูเอาเองหนังเรื่องนี้แม่งพยายามแบบทำยังไงก็ได้ให้หนังกูไม่นิ่งอ่ะแม่งดิ้นพล่านร้องไห้หัวเราะวิ่งไล่ตะโกนด่ากันชี้หน้าต่อยกันทะเลาะกันหัวเราะดีใจร้องไห้เจ็ดแม่แบบต่อกันต่อหัวอารมณ์แม่งพีคต่อ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 พีคดูหนังเรื่องนี้ลำโพงไม่ดีพอนี่ลำโพงขาดคาตาได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมพูดเลยนะเส้นเรื่องผมไม่ชอบอะถามว่าตลกไหมส่วนตัวผมเฉยๆว่ะมีคนคนเดียวที่ทำให้หนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ายังเพลิดเพลินได้อยู่คือคุณเอมตามใจตุ๊ดคุณเอมตามใจตุ๊ดเนี่ยสำหรับผมนะเขาไม่ใช่สายภาพยนตร์ด้วยซ้ำไปแต่ผมรู้สึกว่าคุณเอมตามใจตุ๊ดมีความแบบรู้ตัวเองอะว่ากูเล่นเป็นใครภาพยนตร์เรื่องนี้คุณเอมตามใจตุ๊ดเล่นเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอมตามใจตุ๊ดเขาก็เลยเล่นเป็นตัวเองอย่างแบบสุดอ่ะผมจะรู้สึกได้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยคุณเอมตามใจตุ๊ดเนี่ยอิมโพรไวส์บทนิดหน่อยอย่างในส่วนของตลกจังหวะคอมเมดี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีการอิมโพรไวส์เพิ่มจากคุณเอมตามใจตุ๊ดอยู่ระดับนึงซึ่งไม่รู้ว่าเจ้าตัวรู้หรือไม่รู้นะครับแต่ผมจะบอกว่าไอสิ่งที่คุณเอมตามใจตุ๊ดทำเนี่ยคือการเป็นตัวละครอย่างแนบเนียนพอมันเป็นตัวละครอย่างแนบเนียนปั๊บเนี่ยไม่ว่าอีเวนต์หรือสถานการณ์นั้นจะเหี้ยขนาดไหนเนี่ยตัวละครนี้มันจะไหลกับเรื่องได้แบบโฟลว์เลยมันอาจจะเป็นโชคดีของคุณเอมตามใจตุ๊ดที่แม่งเล่นเป็นตัวเองพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายแล้วผมรู้สึกว่าตัวละครทั้งเรื่องนี้นะมีตัวละครตัวเนี้ยตัวเดียวที่โอเคที่เหลือคือจืดหมดเลยผมเลยขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะที่1คะแนนลองไปดูแล้วกันนะครับว่าชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับเพราะหนังทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีคนเอนจอยและไม่เอนจอยต้องพูดอย่างนี้นะหลายๆคนชอบดูหนัง B หนังเทเลอร์เกรด B ที่แบบแม่งเส้นเรื่องไม่มีเหี้ยอะไรอะจับตัวละครมาแล้วคาวิ่งไล่วิ่งไล่อะบางคนชอบแบบนั้นจริงๆนะซึ่งบางคนที่ชอบเนี่ยเขาอาจจะแบบเครียดจากอย่างอื่นมาแล้วไงพอเครียดจากอย่างอื่นปั๊บเนี่ยเวลาเขามาดูหนังอะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาปล่อยตัวปล่อยใจไปสมองโล่งๆได้เลยมันได้อย่างสนิทน่ะมันไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรให้คิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูเองแล้วกันครับว่าอยากดูไม่อยากดูแต่เดี๋ยวผมจะพยายามปล่อยโคตรสปอยให้เร็วที่สุดแล้วก็ใครที่ไปดูมาแล้วหรือยังไม่ได้ดูมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้ครับผมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันความสนุกของการดูภาพยนตร์เนี่ยคือการไปดูมาแล้วแล้วมาคุยกันนะยังไงซะคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับว่ารู้สึกอย่างไรนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากไปด้วยนะครับเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆจะขอบพระคุณมากเลยครับผมสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันไปนะฮะผมพูดทุกครั้งทุกคลิปเลยว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอะครับไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยไม่ว่ามันจะเป็นหนังที่คุณโคตรจะประทับใจหรือแม่งเหี้ยจับใจเลยก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องอะครับถูกสร้างมาเพื่อให้ทุกคนได้รับชมได้ดูกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟังใครลองไปพิสูจน์เองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นอะมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้พี่นาคสองไม่ได้คุยกับผมว่ะคุยกับใครมั่งลองคอมเมนต์ดิคุยกับใครบ้างวะเอ๊ะ
ลองไปดูแล้วมาคอมเมนต์ก็ได้ว่าเอ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้คุยกับคุณป่ะเอ๊ะแต่ที่รู้คือวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ